ส่วนเรื่องนี้นะคะต้องเตือนภัยสําหรับใครที่ไปเที่ยวทะเลเราก็ต้องระมัดระวังเด็กๆด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของแมงกะพรุนค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกาะพัง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีเด็กหญิงสัญชาติอิสราเอลอายุเพียง9ก้าขวบไปลงเล่นน้าที่บริเวณชายหาดริ้นแล้วปรากฏว่าถูกแมงกระพรุนกล่องโจมตีด้วยพิษของแมงกระพรุนเนี่ยทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ เหตุการณ์นี้ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุมีเด็กหญิงอิสราเอลถูกแมงกระพุโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสค่ะตอนนั้นเนี่ยเด็กเล่นน้ำอยู่ที่ชายหาดริ้นหน้าซีบิวซันไรส์และสุดท้ายเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่เด็กลงเล่นน้ำถูกพิษแมงกะพุนอยู่นอกตะข่ายกั้นแมงกะพุนนะคะ ก็ไปเล่นน้ํากัน4คนแล้วจังหวะนั้นเนี่ยน้องกรีดร้องวิ่งขึ้นมาจากน้ําบอกว่าเจ็บแสบบริเวณแขนขวาและขาก็พบว่ามีรอยไหม้แบบนี้ค่ะเด็กบ,นบ่นว่าเวียนศีรษะพ่อของเด็กก็เลยน,นําน้ําส้มสายชูราดลงไปที่บริเวณมือที่มีรอยไหม้หลังจากนั้นน้องหมดสตินะคะทางครอบครัวก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตค่ะ นายพูนศักดิ์โสพลปทุมรักในอำเภอเกาะพังกันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่และชุมชนได้ป้องกันระดับหนึ่งแล้วนะคะมีการวางแนวตะข่ายมีป้ายเตือนแล้วก็จัดน้ำส้มสายชูเตรียมไว้ด้วยแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุมีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่ฝนตกค่ะพิษเป็นรุนแรงนะคะแล้วก็เฉียบพลันนี่เสียชีวิตเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องช่วงของหน้าฝนฤดูมรสุมแบบนี้